มาถึงอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ต้องบอกว่าเพิ่งจะผ่านพ้นวันเกิดไปหมาดๆเลยนะคะสำหรับพี่ปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์นั่นเองค่ะปีนี้นะคะดูเหมือนว่าพี่ปุ๊กลุ๊กเองเนี่ยจะแฮปปี้กับงานวันเกิดมากเพราะว่ามีคนที่รักเนี่ยมาอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่รวมไปถึงพี่สาวสุดที่เลิฟถ้าเกิดใครติดตามในโลกโซเชียลเนี่ยจะเห็นคลิปวิดีโอด้วยนะคะนั่นคือพี่อ้ําพัชราภานั่นเองค่ะที่ทางด้านของพี่ปุ๊กลุ๊กเองนะคะถึงขั้นที่เอาพวงมาลัยไปไหว้พี่อ้ําด้วยแต่ว่าจะเป็นเพราะอะไรอันนี้เดี๋ยวก็ต้องไปถามกันค่ะแล้วก็เราไปถามถึงเรื่องของภาพที่มีเหล่านักแสดงช่อง3นะคะยกเค้กมาแฮปปี้เบิร์ธเดย์แน่นอนข่าวย้ายช่องมาอีกครั้งนึงนะคะเพราะก่อนหน้านี้ก็ถ่ายร่วมเฟรมกับนักแสดงช่อง3ก็มีข่าวแบบนี้เหมือนกันแล้วปุ๊กลุ๊กเนี่ยสรุปแล้วอยากย้ายค่ายจริงหรือเปล่าเดี๋ยวอันนี้เราไปถามจากปุ๊กลุ๊กกันเลยค่ะคือวันเกิดหรือว่ามันเป็นวันที่แบบเราอยากขอบคุณคนที่เขาแบบเหมือนอยู่กับเราอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนอยู่เคียงข้างเราเหมือนก็มีไหว้ให้คุณพ่อคุณแม่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนแบบไปขอพรอะไรอย่างงี้ด้วยอ่ะค่ะพี่อ้ําก็ขำใหญ่เลยว่าแบบฉันทําคุณแม่ทั้งหมดไม่ก็ตลกมากเลยอ่ะเพราะว่าหนูถือพวงมาลัยมาเพราะว่าแบบมดพวงมาลัยมาส่งช้าก็คือถือเข้ามาแล้วพี่อ้ําบอกน้องน่ารักเนาะพวงมาลัยมาไหว้พ่อไหว้แม่ด้วยอ่ะหนูก็แบบมาไหว้พี่ด้วยค่ะพี่เป็นแม่น้องตั้งแต่เมื่อไหร่คะอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าแบบคือแกรู้สึกว่าแบบด้วยอายุพี่อะยังไม่ถึงแล้วแต่ว่าเราไม่ได้มองว่าแบบคือพงมาลัยมันต้องเป็นคนที่อายุเยอะเท่านั้นเราสึกว่าเฮ้ยเราเคารพใครเรารักใครเราก็แบบอยากให้พงมาลัยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีค่ะเป็นกระเป๋าใช่ค่ะก็ชอบคือมันหมดความเซอร์ไพรส์กันแล้วเนาะในความเป็นพี่เป็นน้องคือปีพี่อ้ําหนูก็แบบพี่คะอันไหนพี่อ้ําก็เลยปีนี้ก็คือถ่ายมาเลย5สีน้องอันไหนตอนเกิดปีนี้ก็ซื้อของขวัญให้คุณพ่อคุณแม่ไปค่อนข้างเยอะพอสมควรค่ะแต่ว่าก็เป็นของที่เชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ได้ใช้แน่นอนเป็นพวกแบบรองเท้าเป็นพวกแบบกระเป๋าที่คุณพ่อไว้ทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆหนูกับพี่ๆช่อง3คือสนิทกันอยู่แล้วค่ะคือโดยส่วนตัวแล้วประกบอะค่ะเป็นเหมือนแบบคนดูแลพี่โป๊ปแล้วก็เหมือนจะดูแลพี่ๆผู้ชายหลายๆคนในช่อง3อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีโอกาสได้ร่วมงานกันหลายครั้งแล้วก็สนิทกันเป็นกลุ่มกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะไม่มีค่ะเพราะว่าจริงๆอยู่กับพี่ๆกลุ่มนี้มาแบบ3ปีได้แล้วมั้งคะ 2-3 ปีได้แล้วอะค่ะไม่ได้ถูกทับทามอะไรนะครับไม่มีค่ะก็ให้ความสำคัญกับพี่อ้ําเหมือนเป็นพี่ที่น่าเคารพคนนึงใช่ถูกต้องการให้พวงมาลัยไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นผู้อาวุโสหรือพวงมาลัยต้องเป็นแค่พ่อเป็นแค่แม่เท่านั้นถ้าเป็นคนที่เราเคารพแล้วรู้สึกดีก็ให้ได้เหมือนกันแบบนี้ก็ไม่ดราม่าค่ะนะคะ